อิซี่มักจะเลือกผู้เล่นที่เล่นได้มากกว่า1ตำแหน่งเพราะว่าอะไรทำไมอิชิอิต้องเลือกนักเตะที่เล่นได้มากกว่า1ตำแหน่งนักเตะทีเด็ดคีย์ซักเซสของไทยที่จะชนะจีนสำหรับบาเตียขอทัก3คนครั้งนี้คือใคร4นักเตะที่จะไม่ได้ลุยกับจีนคิดว่าจะเป็นใครสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้นะครับอยู่กับอาเตี้ยกับแตงโมเช่นเคยนะครับอาเตี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับทีมชาติไทยครับเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันนะครับในเกมที่จะลงสนามในการไปเยือนสัญญาณประเทศจีนนะครับซึ่งต้องบอกว่าเกมนี้มีความสำคัญแบบชนิดที่ว่าคอขาดบาดตายกันเลยทีเดียวครับอาเตี้ยฮะก็ถือว่าเป็นนัดชี้ตาเนาะนะครับเพราะว่าการตัดกันเองโดยตรงอยู่แล้วเพราะว่าอีกหนึ่งทีมเนี่ยมันคือไทยกับจีนเวกเกาหลีต้องยกให้เขานะครับในเรื่องของความสามารถแล้วก็เรื่องของมาตรฐานมันสูงกว่าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราใน2เกมนี้เราอย่างน้อยมันต้องได้4ถึง6ครับถ้า4ก็ต้องไปลุ้นครับแต่ถ้า6มันจบครับเพราะว่าเกมในบ้านกับสิงคโปร์ก็ต้องบอกว่ามันอยู่ในมือคือพูดไม่ได้ประมาทไม่ได้ดูถูกสิงคโปร์เพียงแต่ว่าตามหน้าเสือตามเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราไปชนะสิงคโปร์มาแล้วแล้วในบ้านเนี่ยสิงคโปร์อาจจะมารับลอตโต้ก็จริงแต่ว่ามันยื้อได้สักระยะหนึ่งผมก็เชื่อว่าไทยเหนือกว่าอยู่แล้วครับคือมันมีคนวิเคราะห์ออกมานะครับทางฝั่งของสื่อจีนอย่างเงี้ยถ้าหากว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดนี้เนี่ยชี้ชะตาระหว่างจีนเนี่ยนะครับหรือว่าการจะตกรอบหรือเข้ารอบเนี่ยมันจะเป็นการประเมินของโค้ชด้วยหรือเปล่าผมว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าอย่าลืมว่ากว่าเราจะมีความลงตัวแน่นอนกว่าได้อีจีมาก็เรียกได้ว่ามันต้องไปพูดคุยกันหลายตลบครับแล้วก็จะมาบอกว่าโอเคการตกรอบในฟุตบอลโลกซึ่งไม่จริงๆไม่อยากให้ตกอยู่แล้วเพราะว่าต้องการให้ต่อยอดขึ้นไปเพราะนั้นการมาที่เองมันก็ต้องให้เวลาครับมึงจะบอกว่าโอเคเฮ้ยอีจีก็ไม่ใช่เทวดาที่ไหนจะมาเสกทุกอย่างในฉับพลันมันยากอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเราต้องให้เวลาเขาแล้วก็สนับสนุนเขาแล้วทุกวันนี้ผมก็เชื่อว่าสมาคมยุคใหม่ในภายใต้การนำของคุณแป้งเนี่ยถือว่ากำลังแต่งตัวแม้ว่าจะมีดราม่าใครลาออกบ้างอะไรแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยมันต้องเดินต่อแต่เราเริ่มเห็นแล้วนะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะฮะเยอะเลยค่อยครับแต่บางครั้งมันก็เยอะครับ แต่แฟนบอลเนี่ยอาจจะต้องเข้าใจนิดนึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สามารถจากโอ้โหดำเป็นขาวขาวเป็นดำทันทีมันไม่ได้นะฮะก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องการเดินทางขององค์กรอยู่แล้วครับว่าเมื่อไหร่แล้วแต่ที่องค์กรผู้นำอยากเป็นแบบนี้อยากให้คาแรคเตอร์ของสมาคมเป็นแบบไหนเขาก็จะพยายามคัดสรรคนซึ่งแน่นอนเอาละอย่างในสายงานของเทคนิคเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หลังชาญวิทย์ผลจีบินเองหรือแบบแม้กระทั่งพ่อปิยพงษ์เองก็ต้องบอกว่ามาใช้เขาเรียกไงบุคลากรที่ค่อนข้างที่เป็นที่ยอมรับในเรื่องของเทคนิคแต่เพียงแต่ว่าความรู้องค์ความรู้ของทั้งสองท่านเนี่ยจะแปลงเป็นภาพให้เห็นได้มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่สิทธิ์และอำนาจในการที่จะทำต่อไปนะครับอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทีมชาติไทยของเรานะฮะหมายมั่นปั้นมือเหลือเกินเกมนี้ยังไงไม่รู้แหละมันต้องชนะหรือว่าผ่านเข้ารอบถัดไปให้ได้เพราะว่าอะไรฮะเตี้ยมันอย่างนั้นมัน2ปีเกือบ2ปีเลยนะใช่มันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกลับไปลูปเดิมซึ่งโอเคแน่นอนเราไม่รู้หรอกเหตุการณ์อนาคตจะเป็นยังไงแต่อย่างน้อยผมก็ยังมองว่าณนาทีเนี้ยเรากับจีนไม่ได้ต่างกันเยอะแล้วผมเชื่อว่าจีนช่วงจังหวะได้เสียอาจจะทำไม่ได้ดีนะเพราะว่าเราสังเกตหลายครั้งว่าจีนมักจะตกม้าตายตลอดมาดีๆจะเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วแต่ก็ยังมองว่าจีนอยู่ในเกรดเดียวกับเราครับนะครับเดี๋ยวดูตารางคะแนนและย้ำกันอีกสักทีหนึ่งดีกว่านะครับว่าจริงๆแล้วโอกาสในการเข้ารอบของทีมชาติไทยมันเป็นขนาดไหนนะครับเนี่ยฮะตารางคะแนนเลยนะครับคือเราดูกันเรื่อยๆเราจะได้ซึมซับเรื่อยๆนะครับเราต้องทำอะไรคือจริงๆยิ่งตอนนี้โอเคสิ่งที่เราต้องการก็คือแน่นอนเราต้องการ6คะแนนครับ6คะแนนในการจีนถ้าสมมติเราได้6ถูกมั้ยฮะเราจะขึ้นไป10ถูกมั้ย10นั่นหมายถึงว่าจีนในนัดเจอกับเกาหลีใต้ครับเขาก็ต้องสะดุดครับนะเขาต้องสะดุดคือจริงๆก็ยังมองยังไงก็สะดุดถูกไหมเพราะนั้นที่เหลือมันหน้าที่ของเราที่จะต้องคิดอย่างเดียวคือการเล่นเอาชนะซึ่งต้องดูว่าอิชิจะวางกลยุทธ์แบบไหน
ครับคือเอาง่ายๆนะถ้าเราชนะ2นัดมันก็จบแล้วแหละนะฮะอันนั้นมันคือง่ายที่สุดเนี่ยนะฮะไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะแต่ถ้าอยากคิดเยอะไอ้สายคิดเยอะอยากสายคำนวณคำนวณมาให้เหมือนกันนะครับคือถ้าเราชนะ2นัดเราก็อย่างที่เตี้ยบอกคือ10แต้มแต่จีนถ้าเขาไปสะดุดเขาก็เหลือ7 8แต้มอยู่แล้วเพราะว่าสะดุดกับเรานะฮะยังไงเราเข้ารอบกรณีที่2นะครับไทยชนะจีนไทยชนะสิงคโปร์แต่ว่าดันจีนไปพลิกนะฮะชนะเกาหลีใต้ขึ้นมาอันนี้สมมุตินะฮะถ้าขนาดนั้นก็ต้องวัดกันก็ต้องยอมนะฮะแล้วก็ค่อยมาวัดลูกได้เสียกันนะครับแต่เป็นโอกาสที่ยากมากนะครับกรณีที่3ไทยเสมอไทยชนะสิงคโปร์เสมอจีนนะฮะแล้วจีนไปแพ้เกาหลีใต้มันก็8แต้มมันก็ต้องวัดลูกได้เสียอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช้อยเราจะมีประมาณนี้นะครับส่วนถ้าไทยแพ้จีนก็จบข่าวจบนะฮะไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับไม่จริงๆก็ไม่คือบอลเกมนี้มันเหมือนเกมนัดจริงแหละครับนะครับเพราะนั้นในเรื่องของเทคนิคอลที่มันจะต้องวางเนี่ยผมยังแอบมองว่าอิชิอิคงจะเน้นเรื่องของผู้เล่นที่มีวินัยเกมรับลุกได้ด้วยแล้วรับได้ด้วยอันนี้จะเป็นคีย์เพลเยอร์ที่มันจะต้องอยู่ในสนามครับนะครับและถ้าพูดถึงนักเตะที่เราเรียกมาทั้ง27รายชื่อใน27รายชื่อเนี่ยสำหรับอาเตียเนี่ยถูกใจประมาณไหนยังไงบ้างฮะคือจริงๆก็แอบชื่นชมว่าโอเคมีนักเตะที่ฟอร์มดีผมย้ำว่ามีนักเตะที่ฟอร์มดีที่เรียกมาณเวลานี้หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นใครล่ะอัครพงศ์อัครพงศ์ผู้พิเศษหรือแม้กระทั่งอนันต์ยอดสังวาลหรืออีกคนหนึ่งอิรฟานดอเราะก็ถือว่าเป็นนักเตะที่โอเคฤดูกาลนี้ทำผลงานได้ดีก็เรียกมาแต่ก็ยังมีแบบบางอีกหลายๆคนที่ก็น่าจะติดแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นเรื่องของมุมมองของเขาเองของอิชิเองต้องการเรียกเพื่ออนาคตอะไรก็แล้วแต่ว่าชุดนี้ก็ถือว่าเป็นชุดหนึ่งที่มีนักเตะรุ่นไม่ว่าจะเป็นธีรศิลป์เอ่ยนะครับสารัตเอ่ยชนาธิปเอ่ยยังอยู่โครงทีมยังอยู่กันครบครับธีรธรก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นผมยังเชื่อว่ากลิ่นของนักเตะเหล่านี้ยังคงเป็นแกนหลักอยู่แล้วจริงแต่ว่าจะเสริมยังไงให้มันดูกลมกล่อมมากขึ้นให้ดูรู้สึกว่ามีเรื่องของความฉบเฉี่ยวด้วยไม่ได้บอกเอานักเตะเก่าลงมาหมดเลยก็ไม่ได้ครับจะต้องแทรกตรงไหนเพื่อให้รู้สึกว่ามันมีความสดลงไปนะครับอเตี้ยกลับมาคุมทีมในไทยลีกนะฮะต้องยอมรับเลยครับว่าโอ้โหมันแหมเป็นการที่ว่าการเข้ามาในไทยลีกครั้งนี้กับพีทีประจวบจาก10แต้มตอนนี้มันพลิกกลับมาโอ้โหแล้วอยู่รอดปลอดภัยแบบนี้นะฮะคือมันก็เจอทุกทีมในลีกมาหมดแล้วถ้ามองในไทยลีกกับการไปต่อกรกับจีนเนี่ยความเข้มข้นมันเป็นไงฮะผมว่าจริงๆไทยลีกเราอะหลังจากที่เราพยายามปลุกปั้นกันมาหลายฤดูกาลนะพัฒนาการมันมีขึ้นทุกปีมันเห็นได้ชัดใช่ไหมแล้วนักเตะอย่างดาวรุ่งนั่นแหละคนที่เอ่ยชื่อไปเนี่ยเขาพิสูจน์ได้เห็นว่าการเล่นกับระดับท็อปเขาสามารถยืนระยะได้เพราะนั้นอยู่ที่ว่าเขาจะกล้าใช้หรือเปล่าถ้ากล้าใช้ผมก็ยังมองว่าเออมันก็อาจทำให้น้ำหนักของผู้เล่นซีเนียร์เนี่ยมันเริ่มรู้สึกเออมีหยินและหยางเนาะไม่ใช่บอกว่าอึกอักก็คิดแต่ผู้เล่นที่มันเป็นกลุ่มเก่าไม่ว่าจะเป็นสารัตธนาทิพย์ธัญศิลป์ธีรธรหรือแม้กระทั่งธนบุญที่กลับมาติดโอเคธนบุญก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่กลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีเล่นได้ทั้งเซ็นเตอร์แบ็กแล้วก็เล่นทั้งนักมิดฟิลด์ตัวรับซึ่งสังเกตว่าอิชิมักจะเลือกผู้เล่นที่เล่นได้มากกว่า1ตำแหน่งเพราะว่าอะไรทำไมอิชิต้องเลือกนักเตะที่เล่นได้มากกว่า1ตำแหน่งหนึ่งก็คือต้องการความหลากหลายแน่นอนว่าผมถึงบอกว่าการเล่นเกมรับแล้วเล่นเกมรุกได้ด้วยนั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องมีเรื่องของความเข้าใจเกมนะครับเพราะอิชิต้องการผู้เล่นที่รู้สึกว่ามีการเอาตัวรอดได้ตลอดนะครับว่ามีทั้ง building up มีทั้ง pressingมีทั้งเล่นในเกมโต้กลับได้ดีเพราะนั้นผู้เล่นจะเป็นลักษณะเหมือนไม่มีความเร็วก็ต้องมีเรื่องของความฉลาดมีเทคนิคที่ดีแล้วก็มีเรื่องของสภาพร่างกายที่ดีถ้างั้นต้องถามอาเตี้ยนิดนึงแล้วแหละตรงนี้เพราะว่าในการเจอทีมชาติจีนครั้งนี้เนี่ยมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างจำเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไอ้พวกเล็กๆน้อยๆนี่แหละมันจะใช้เป็นตัวชนะ1-0-2-1อะไรอย่างเงี้ยสำคัญมากแต่นักเตะทีเด็ดคีย์ซักเซสของไทยที่จะชนะจีนสำหรับอาเตี้ยขอทัก3คนครั้งนี้คือใครผมว่าหนึ่งในนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นสุพนัทเหมือนตาเนาะโอ้โหเพราะอะไรทำไมอาเตี้ยถึงให้สุพนัทเหมือนตาเด็กเขาเริ่มมีความมั่นใจการไปเล่นในยุโรปกลับมาทุกครั้ง
ขาจะมีพัฒนาการให้เห็นนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของเขาเนี่ยมันมีความกระหายที่อยากจะเล่นเพื่อไปต่อยอดกับทีมในยุโรปเพราะนั้นการโชว์ฟอร์มในทีมชาติมันเป็นที่จับตาจับจ้องอยู่แล้วว่าเฮ้ยคุณจะไปยังไงต่อไม่รู้ว่าสมมติณนาทีเนี้ยผมก็ลองบอกว่าก็เขาก็ขยับขึ้นมาเบอร์ต้นๆของทีมชาติไทยนะครับแม้อาจจะได้ลงใน OH รุ่นไม่ได้มากไม่เยอะแต่ว่าพอมากับทีมชาติไทยปุ๊บเขาจะเป็นคีย์นึงที่ลงปุ๊บจะมีผลกับเกมครับนะฮะโอ้โหนี่ถามปุ๊บอาเตียตอบปั๊บเลยแสดงว่าคนนี้อยู่ในใจ อยู่ในใจอีกคนถัดไปครับอาเตียก็ต้องบอกว่าเป็นชนาธิปเนาะเพราะว่าชนาธิปสงกสินใช่ชนาธิปสงกสินถ้าไม่เจ็บนะถ้าไม่มีอาการบาดเจ็บผมยังเชื่อว่าอิชิทิ้งเขาอยู่ข้างสนามไม่ได้ต้องลงเลยต้องลงตัวจริงเลยต้องลงตัวจริงแต่เท่าที่ถามในวันนั้นน่ะมันเหมือนกับว่าไออาเตียก็น่าจะเห็นแล้วแหละภาพใช่ไหมฮะไอการเจ็บคนขาหนีบของนักกีฬาเนี่ยทุกครั้งเลยนะมันจะตังหิดใช่ไหมมันก็เป็นความกังวลแหละแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าเจเนี่ยก็ต้องบอกว่าย้อนกลับไปกับ BG เนี่ยผมว่า BG ถนอมเขาพอสมควรนะค่อยให้เขาลงสนามเพิ่มมินิทมากขึ้นค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นของเขามาจนกระทั่งเริ่มสมบูรณ์นะอาจจะมีเจ็บบ้างเป็นเรื่องปกติที่ร่างกายมันลากมาขนาดนี้แต่ว่าก็ยังมองว่าเจนั้นนาทีนี้กลับมาสดชื่นแล้วก็เป็นคีย์ให้กับทีมชาติไทยได้นะครับอีกคนนึงครับอาเตียอีกคนนึงผมกำลังมองถึงธีรธรแน่นอนธีรธรเนี่ยจะอยู่ตรงไหนล่ะจะอยู่ริมเส้นหรืออยู่ข้างในก็ได้หมดเพราะนั้นธีรธรก็ยังคงเป็นคีย์เพลเยอร์ที่เราจะต้องให้คุณค่าของเขาว่าเป็นนักเตะที่บอกได้เลยว่าเรานั้นนาทีเนี้ยยังหาใครมาทดแทนไม่ได้ไม่ว่าจะเล่นแบ็คซ้ายหรือจะเล่นมิดฟิลด์ตัวข้างในสามารถทำได้หมดครับนะฮะอันนี้คือ3ปัจจัยหลักนะฮะนักเตะที่จะเป็นคีย์ซักเซสให้กับทีมชาติไทยของเราครับอันนี้ก็ต้องถามเหมือนกันฮะตอนนี้เนี่ยเราเรียกนักเตะไป27คนเยอะที่มันจะต้องมีอยู่ประมาณสัก4คนนะทีสี่คนที่ต้องอันนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะจะพูดหรือไม่พูดอีชิเขาต้องตัดอยู่แล้วแต่ถ้ามองว่า4คนที่มีโอกาสแล้วกันนะที่อาจจะไปเป็นอยู่ในเกมหน้าเราพูดถนอมน้ำใจหน่อย4นักเตะที่จะไม่ได้ลุยกับจีนคิดว่าจะเป็นใครก็คงเห็นอยู่แล้วแหละนะครับก็คงจะมีอิลฟานดอลเลาะครับอนันต์อาจจะเบียดนะแต่นี้ผมก็บอกว่าพีระดลสมบูรณ์หรือเปล่าด้วยเล่นไปแค่10กว่าเกมเองนะใช่คือถ้าพีระดลไม่สมบูรณ์เนี่ยผมว่ารายชื่อของอย่างอิลฟานอาจจะอยู่แต่ถ้าสมมุติพีระดลยังเป็นผู้เล่นที่ไม่มีอาการบาดเจ็บนะครับ4คนหรือ3คนที่จะมีโอกาสออกอัครพงศ์นะครับอิลฟานชัยวัฒน์บุราณนะครับแล้วก็นักเตะใหม่ทั้งนั้นแหละครับแล้วก็อนันต์ครับซึ่งถามว่าทำไมต้องบอกว่านักเตะใหม่ถอดออกหมดผมก็ยังมองว่าณนาทีนี้อิชิคงจะไม่กล้าเสี่ยงเอานักเตะใหม่ที่ยังไม่เคยคุ้นเคยในการใช้งานเนี่ยไปป้วนเปี้ยนในชุด23คนหรอกคือมุมมองอันนี้อาเตียก็เพิ่งจบโปรไลเซนส์มาอันนี้โอเคแหละมันก็เสริมเหมือนว่าปกติมีปืนอยู่3กระบอกตอนนี้เอารถถังมาด้วย เสริมความรู้ใช่คืออย่างเงี้ยแฟนบอลเขาอาจจะไม่เข้าใจอาเตียว่าทำไมโค้ชถึงต้องเลือกใช้นักเตะที่เขาเคยใช้เขาไม่เข้าใจไงคือบางทีการคุ้นเคยจะให้เด็กทำอะไรเนี่ยบางทีเวลาในการที่จะเปลี่ยนมันค่อนข้างน้อยแล้วมันเป็นเกมที่สำคัญโอเคติดจริงคุณอาจจะติด23คนก็ได้แต่โอกาสที่จะใช้ผมว่ายากมากเพราะว่ามันไม่รู้มือแล้วอย่าลืมว่านักเตะทีมชาติไทยกลุ่มที่เขาลากกันมาในช่วงไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านั้นไปเล่นกับเกาหลีไปญี่ปุ่นมาเนี่ยมันเห็นแล้วว่าเออตอนนี้มันมีอยู่17-18คนเขาเห็นอยู่แล้วแต่ที่เหลือก็คือเรียกมาเพื่ออ้าวใช้คำสวยๆว่าเป็นเรียกเพื่อเป็นอนาคตเรียกเพื่อเป็นกำลังใจให้นักเตะรุ่นใหม่บลาบลาก็ว่านไปอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าสุดท้ายเกมนี้มันต้องการคนที่มันมองแล้วมองหน้าแล้วรู้ใจอีชีเขาต้องการความชัวร์ใช่อะไรที่ไม่ชัวร์จะใช้ทำไมคือยังไม่รีบไงมันไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์รองถูกไหมไอการเรียกไปเนี่ยเยอะเนี่ยโอเคดีเรียกไปถึงพวกให้ซ้อมให้จะบอกไงฟิลลิ่งให้ฟิลได้กลิ่นได้กลิ่นของความหอมหวนว่านักเตะอย่างอัครพงษ์เอ่ยอย่างอิลฟานหรือแม้กระทั่งอนันต์เองโอเคเขาอย่างอัครพงษ์เขาอาจจะไม่เคยติดทีมชาติ
ถามว่าถ้าเขากล้าใช้ผมก็บอกว่าก็ต้องชื่นชมอย่างหนักเลยนะว่าอิชิอิกล้าใช้อัครพงษ์แล้วเล่น11ตัวแรกเนี่ยคือมันก็แค่รู้สึกว่าให้เด็กบางคนได้รู้สึกว่าโอ้ยการทีมชาติการไปเจอรุ่นพี่การได้สัมผัสกับบรรยากาศการซ้อมที่มันเปลี่ยนไปมันทำให้กลิ่นตรงนั้นมันกลับมาความภาคภูมิใจในตัวเขาแล้วอาจจะลากอันเนี้ยไปรุ่นสู่รุ่นว่าไอเด็กอย่างอัครพงษ์ไปคุยที่ตอนนั้นเขาอยู่ตอนนี้เขาอยู่ลำพูนใช่ไหมกลับถึงที่ลำพูนโอ้โหมันเป็นแบบเขาจะย้ายเหรอพูดอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มันก็มีโอกาสเพราะว่าฟอร์มเขาดีครับเสร็จปุ๊บก็ไปถ่ายทอดต่อว่าโอ้โหบรรยากาศมันยอดเยี่ยมมากนะการติดทีมชาติมันเป็นความภูมิใจนะอันเนี้ยมันก็เป็นการต่อยอดต่อไปในนอกสนามเพื่อให้เด็กทั่วไปอย่างเช่นจะมีดาวรุ่งอีกหลายคนเห็นอัครพงษ์ติดทีมชาติก็เฮ้ยเราก็มีโอกาสนี่หว่าไม่ใช่เอาแต่แบบเอาแบบเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ใช่ครับนะฮะตรงนี้ก็สร้างแรงบันดาลใจไปด้วยแล้วกันนะครับอ่ะสุดท้ายก่อนปิดประเด็นตรงนี้นะครับนักเตะโอนสัญชาติทีมชาติจีนมีผลกับไทยไหมฮะมีฮะมีแน่นอนคือจริงๆแล้วเขาเพิ่งโผล่มานัดนี้ก่อนหน้านี้ไม่เห็นเลยนะฮะไม่แล้วโหแต่ต้องยอมรับนะนี่คนจีนจริงๆนะฮะมีชื่อจีนด้วยนะเฟนันดินโยจีนไหมล่ะฮะเอลแคสันนะฮะนี่จีนแท้ๆผมชอบเขามีชื่อจีนเนี่ยอย่างอลันมันชื่อจีนว่าอะไรนะอาหลางอาหลานคือแบบเป็นการไม่คิดเพิ่มเลยคือผมเชื่อว่ามันเป็นช็อตช็อกสำหรับทีมชาติไทยเหมือนกันว่าอยู่ๆไอ้นักเตะพวกนี้มันโผล่มาเกมนี้4คนใช่เพราะฉะนั้นผมก็ยังเชื่อว่าเอาล่ะด้วยความที่มันณเวลานี้มันเป็นเวอร์ไวด์หมดเนาะก็ข้อมูลอิชิคงมีแล้วล่ะว่านักเตะมันเล่นยังไงสไตล์แบบไหนแต่อายุเยอะแล้วนะก็ฝรั่งบ้านเราก็อายุเยอะมันก็ยังมีฟอร์มมันก็เล่นได้เพราะนั้นก็ต้องบอกว่าเอาล่ะในเมื่อมันเปลี่ยนสัญชาติมาแล้วเนาะมันโอนมาแล้วก็สู้กันแต่ก็ยังมองว่าไม่ได้เหนือกว่านักเตะแบบในค่ายอย่างวีรัมเราเห็นว่าคลาสระดับนั้นมันก็เล่นอยู่ที่จีนเยอะแยะเพราะนั้นเราเห็นแล้วมันอาจจะเหนือกว่าเรานิดหน่อยแต่ก็ยังเชื่อว่าวิธีการเล่นหรือการสื่อสารผมไม่เชื่อหรอกพวกนี้จะพูดภาษาจีนได้หมดมันอาจจะมีเรื่องปัญหาเรื่องของการสื่อสารแต่มันพูดได้คำหนึ่งเฮ้ยอันนั้นมันด่าเมื่ออาจจะเรียกไงทีอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับอันนี้เราก็มาคุยกันภาพรวมกันก่อนแล้วกันนะครับส่วน11ไลน์อัพตัวจริงของอาเตี้ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวครั้งหน้าติดตามกันสำหรับวันนี้ถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ